สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือกิ่งกันทรวิชัยพปรปีพศ2528พิมพ์ใหญ่นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันนะครับพระที่สร้างในวาระเดียวกันก็จะมีพระบูชาประธานกันทรวิชัยขนาด7นิ้วแล้วก็พระกิ่งประธานกันทรวิชัยพิมพ์ใหญ่นะฮะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพระกิ่งที่มีพิมพ์ขนาดย่อมกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมเรียกว่าพระกิ่งพระประธานกันทรวิชัยพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับลักษณะรูปพรรณของกิ่งกันทรวิชัยพปรปีพศ2528พิมพ์ใหญ่นะครับก็จะจำลองรูปลักษณ์มาจากพระกู่กันทรวิชัยศิลปะทวารวดีนะครับผมเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็มีซุ้มประภามณฑลนะครับผมรอบพระวรกายนะครับขนาดหน้าตักอันนี้ก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมแต่ว่าถ้ารวมกับประภามณฑลด้วยส่วนฐานนี่จะประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงรวมประภามณฑลด้วยก็จะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กการแยกแยะนี่ก็คือพิมพ์ใหญ่จะมีการต่อโค้ดยันนะครับผมจะมีการอัดจุกกลิ่งนะครับผมซึ่งเป็นยันมะอะอุนะครับผมแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนี่จะเป็นยันอุตัวเดียวนะครับผมอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมพระที่สร้างในวาระเดียวกันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับผมก็คือเป็นพระประธานกันทรวิชัยขนาด7นิ้วนะครับผมลักษณะก็จะมีพระปรมาภิไธยย่อพปรนะครับผมด้านหน้าแล้วก็ตอกโค้ดตัวเลขด้านหลังนะครับผมรันตามจำนวนพระนะครับอันนี้จะเป็นพระกิ่งประธานกันทรวิชัยพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ฮะก็จะอุดก้นเป็นตัวยันมะอะอุนะครับผมส่วนพิมพ์เล็กก็กดอุดกิ่งนะครับผมเป็นยันตัวอุตัวเดียวนะครับผมนี่ฮะถือว่าเป็นพระที่มีพุทธศิลปะที่สวยงามนะครับในการพุทธพิธีเททองนะครับผมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรัชกาลที่9นะครับผมก็เสด็จเททองณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดมหาสารคามนะครับผมรูปแบบสวยงามมากนะครับผมในคราวที่แล้วนี่ผมนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญพระกันทรวิชัยปีพศ2524นะครับผมของมหาวิทยาลัยวิโรธราประสานมิตรนะครับผมหรือมมส.ในปัจจุบันเนี่ยครับผมที่สร้างไว้ปีพศ2524นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นถัดมาอีกนะครับผมส่วนพุทธพิธีพุทธาภิเษกนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ภายในภาคอีสานนะครับผมมาร่วมพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่นะครับผมเป็นงานระดับจังหวัดนะครับฉะนั้นแล้วพุทธพิธีนี่ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราเชื่อถึงเครดิตของจังหวัดได้เลยนะครับผมเป็นพระกลิ่งที่สร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมเป็นแบบหล่อฉีดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกพระพิมพ์หนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมนะครับผมแต่เนื่องจากน่าจะเป็นปริมาณการจัดสร้างที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมทำให้ในปัจจุบันนี้ค่านิยมอาจจะไม่สูงมากนักนะครับผมแต่ถ้าเรามาดูพุทธพิธีนี่จะเห็นได้ว่า เป็นพรรคที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมทั้งประธานฝ่ายคารวาสก็เป็นสมเด็จพระเทพแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์ก็เป็นพระผู้ใหญ่นะครับของจังหวัดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ